อันนี้หลักพันได้เหรอครับได้ได้ฮะหลักพันหลักพันหน้าบ้านก็ได้ครับได้ฮะได้ฮะเนี่ยมีหลายต้นด้วยครับเนี่ยไม้หลักพันเองไม้หลักพันได้ใหญ่เป็นเมตรได้ครับเนี่ยครับเป็นเมตรเมตรโอ้โหฝั่งนี้ก็ใหญ่ๆเลยครับลุงวิกไอชุดนี้ใหญ่ๆยังไม่ได้ขึ้นกระถางฮะชุดนี้เราจะใช้แบบเลี้ยงกิ่งในดินก่อนนี่เพมหน้าทำรากดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยทำรากอย่างนี้ก็กี่ปีครับลุงวิกไอ้นี่น่าจะ2ปีแล้วทำรากกันนะแค่ทำรากแค่ทำรากโอ้โหแล้วก็มาสร้างกิ่งอีกเนี่ยมาคาดเอานะครับเยอะมากอันนี้ก็ไกลไซจีนครับไซจีนโอ้หมักดินฝังดินอยู่เพียบเลยนะครับแล้วกรกนี่ก็เป็นไม้ก่อหินโครงสร้างอยู่ด้านในยังไม่เลือกมาทำครับโอ้ดีๆทั้งนั้นนะครับดีๆทั้งนั้นครับดูครับหินอลังการมากครับเนี่ยเห็นแบบอยู่อย่างนี้นะคือดีๆทั้งนั้นเลยนะครับมาคัดเอานะครับมาคัดเอาใครอยู่สายก่อหินนี่ต้องว่าส่วนนี้ทำก่อหินสวยมากนะครับลากแนบคือลากแนบเลยเนี่ยครับโอ้โหดีทุกต้นนะครับดีทุกต้นมีพวกปอพวกอะไรก็มีเยอะครับลุงครับครับมีปอมีโพเจ็ดสีก่อหินก็มีอ่ะยังพร้อมยังไม่พร้อมที่จะเอาขึ้นก็มีนี่ต้องรอกิ่งรอรากรอต้นอีกหน่อยนึงอ๋อครับครับนี่ใช่หมดเลยใช่หมดเลยฮะที่เห็นวางอยู่นี่ก็ใช่หมดเลยนะครับไม้ถูกๆไหมพวกนี้หลักพันหลักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหลักพันฮะหลักพันก็มีหลักร้อยก็มีครับหลักร้อยหลักพันก็มีครับเนี่ยแกก็ซื้อสะสมไว้นี่อันนี้เป็นโพ74ครับก่อหินก่อหินอุ้ยถ้าใบเขาเล็กมากเลยนะใบก็ห้าครับต่างกันมากเลยอ่ะเนี่ยครับก่อหินมีหลายต้นนะครับผมเห็นอยู่แอบเห็นตอนนี้เลี้ยงไปพอจบเลี้ยงไปนานๆพวกนี้ใบมันจะเล็กลงเลยพวกนี้ตอนนี้ปล่อยฟูใบมันจะใหญ่ครับโอ้โหสวยมากนู่นครับไปเราไปดูข้างในกันไปดูข้างในครับพวกนี้เป็นหลักร้อยเหรอครับหลักร้อยพวกนี้อย่างเก็บละหมอนี่หลักร้อยฮะโอ้เยอะมากเลยเก็บละหมอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้ลุงวิก็ทำก่อหินเทพมากเลยนะครับแต่ละต้นเล็กๆก็ทำแบบสวยเลยอ่ะขนาดก่อหินต้นเล็กๆนะโอ้โหสุดยอดก็จะเป็นไม้อนุบาลไม้โครงสร้างไว้ก่อนรอขนาดรอสัดส่วนแล้วค่อยมาบั่นเขียงเล่นทำกิ่งทำอะไรเงี้ยครับโอ้โหเยอะมากนี่ครับโอ้โหในนี้ก็ใช่ครับใช่ใช่หมดเลยฮะอันนี้มะสังเหรอครับมะสังมะสังครับพวกนี้ถ้าซื้อเยอะๆนี้ก็ว่าถ้าหลายต้นมันก็จะลดลงไปได้อะไรเงี้ยครับโอ้ดูครับนี่ฮะดูรากที่สวยสวยทั้งนั้นเลยครับดูแนบละลายเลยรากละลายเลยฮะนี่มะเดื่อฮะมะเดื่อโอ้มะเดื่อมะเดื่อก็สมบูรณ์มากอันนี้ติดรูปไหมครับลุงวิกติดล่วงไปหมดรอบนึงฮะอ๋อล่วงไปแล้วครับโอ้สวยมาเยอะมากนะครับมาคัดเอาได้เลยใครชอบสไตล์ไหนที่นี่มีหมดนะครับมีหมดเลยโดยเฉพาะมะขามนี่มะขามบิดๆนี่เยอะมากครับลุงวิกครับโอ้โหหินไม่รู้หามาจากไหนนะหินสวยมากเลยอ่ะครับดูครับมะขามเนี่ยที่อินโดเขาบิดเราก็มีนะครับเราก็มีเราก็บิดให้ดูอ่อนช้อยสวยงามนะครับนี่ครับสวยมากต้นนี้สวยนะหินสวยสวยฮะพวกนี้ก็หลักก็อยู่ที่หลักหมื่นนะอย่างนี้หลักหมื่นครับมะขามสวยเลยอันนี้หมากเลยครับนี่หมากฮะเยอะมากตอนนี้เขาเรียกหมากใบเดียวหรือหมากใบโพมันต่างกับหมากใบแขกเราฮะใบแขกเรามันจะก้านหนึ่งมันจะมี3ใบอ๋ออันนี้ก้านหนึ่งมีใบเดียวฮะใบเดียวอันนี้ฮะอ๋อนี่ไงมันต่างกันมากต่างก้านมีใบเดียวสามใบอันนี้ใบเดียวใบโพอะไรเนี่ยครับอ๋อไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับไม่ค่อยมีฮะตามป่าจะหาไม่เจอแล้วตามป่าน่าจะสูญพันธุ์หมดแล้วโอ้อันนี้โคนดีรากดีเหมือนกันสวยอ่ะนี่ครับหมากเยอะมากครับหมากเยอะมากข้างหลังนี่ก็ใช่หมดเลยนะครับใช่ฮะพวกนี้ด้านหลังนี้จะอยู่ที่ประมาณหลักพันนะฮะทั้งนี้อย่างนี้ฮะไม้หลักพันฮะมาดูความเบาได้อย่างนี้ครับหลักพันเนี่ยฮะมาหลักพันนะครับดู
ใหญ่ๆอันนี้หลักพันได้เหรอครับนี่ได้ได้ฮะหลักพันหลักพันเพราะว่ามันเห็นพุ่มแน่นอยู่แต่ว่าภาษาเข้าไปมันจะไม่มีจุดเด่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับอืมแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสก็ได้ใครชอบแนวนี้นะครับครับเนี่ยใหญ่ๆเอาไปตั้งโชว์หน้าบ้านก็ได้ครับได้ฮะได้ฮะเนี่ยมีหลายต้นด้วยครับเนี่ยไม้หลักพันเองไม้หลักพันได้ใหญ่ๆเป็นเมตรได้ครับเนี่ยครับเป็นเมตรเมตรนี่ครับโอ้โหดูมาดูนี้อันนี้ประกวดได้ไหมครับนี่ยังไม่แน่นนะยังไม่แน่นนะแต่ว่ารายละเอียดยังไม่มาแต่ว่าต้นเขารากเขาสวยมากโอ้เก่าแก่มากครับนี่ครับใครอยากได้ไปเก็บไว้นะครับครับโอ้โหมาเอานะครับนี่เป็นโอกาสดีแล้วครับนี่โหมีหลายต้นด้วยที่สำคัญไม้เก่าๆที่สวยก็ยังลงเหลืออยู่ฮะอืมนี่ครับรากเก่าแก่มากโอ้พวกนี้ก็ทำรากไว้กี่ปีครับลุงวิกชุดรุ่นนี้น่าจะอยู่ที่20ปีแล้ว20ปีแน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าคำนวณอยู่ดีก็จำไม่ได้แล้วมันเยอะใช่นี่ครับหมากเก่าๆทั้งนั้นเลยก่อหินพวกนี้หลักไหนครับนี่ก็อยู่หลักหมื่นนะอย่างนี้หลักหมื่นหมึกหมื่นอืออันนี้ก็หลักหมื่นหลักหมื่นฮะอย่างนี้อย่างนี้นี่ไม้ใหม่คือรากยังไม่เก่าพอยังไม่ละลายอย่างนี้อือคือไม้สร้างใหม่อ่ะคือเส้นรากเขาจะเป็นกลมๆอย่างนี้ยังเล็กอยู่อ๋อแต่ว่าเขาได้อายุแล้วเขาก็จะแบบแบนไปเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเขาบีบหินแล้วเขาจะแบนอ๋อจะแบนเข้าหินหายหินเลยอ๋อที่เพราะว่ามันจะไม่ดีดแล้วพวกนี้ทำอยู่แล้วอ๋อโอ้เยอะมากครับอันนี้ก็จะเป็นเข็มม่วงเข็มน้ำอะไรกาน้ำอะไรเนี่ยที่เขาหลายชื่อที่เขาเรียกกันตัวใหญ่มากเลยนี่ฟุตโตโนครับโอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากก็ไม่ค่อยเจอนะใหญ่ๆอย่างนี้ครับไม้ตัวนี้ครับไม่ค่อยเจอตัวใหญ่เข็มม่วงผมเคยเห็นอยู่ต้นเล็กๆใช่ครับอันนี้มีลูกด้วยไม่ใช่หรอมีฮะมีฮะผมเคยเห็นลูกนี่เนาะอ๋อยังไม่ติดเดี๋ยวต่อไปเขาเป็นดอกแล้วก็เป็นลูกพอออกดอกมาเดี๋ยวมันจะติดลูกอ๋อครับมีตะโกบางส่วนนี่ครับพวกนี้ตะโกนี่ครับแถวนี้คือตะโกใช่หมดเลยมีตะโกปนอยู่บ้าง10กว่าต้นกว่าต้นนี่ครับเยอะมากมาคัดเอานะครับมาคัดเอาเอาลงหรือจะมาเหมาจะมาชมก่อนก็ได้ครับหรือใครจะมาเหมามาชมก่อนก็ได้นะครับสวนลุงวิกอยู่ที่ไหนนะครับนี่อยู่ที่ห้วยยางเนี่ยฮะห้วยยางนะครับจังหวัดราชบุรีนั่นเองเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับครับแจ้งถามมันโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับที่จริงเยอะกว่านี้นะครับมันมืดเดี๋ยวมองไม่เห็นก็เลยเดี๋ยวใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรลุงวิกไว้นะครับมาคุยเรื่องราคาหรืออยากมาชมก่อนหรืออยากมาเหมายังไงชอบต้นไหนก็มาเลือกเอานะครับลุงวิกก็อยู่ที่นี่ตลอดไหมครับหรือว่าก็อยู่ที่นี่ตลอดเลยฮะตลอดหรือโทรมาก่อนก็ได้โอเคผมส่วนมากก็จะอยู่บ้านแทบทุกวันจะทำไม้อยู่อีกส่วนนึงส่วนของผมอ๋อมีของลุงวิก็มีต่างหากมีอีกส่วนนึงมีอีกส่วนนึงของผมอ๋อแล้วก็ดูแลส่วนนี้ด้วยอ๋อผมก็จะไปขายไม้ที่สนามหลวง2อ๋อทุกวันจันทร์ลุงวิไปขายไม้ที่สนามหลวง2ทุกวันจันทร์คลองทวีวัฒนานะครับอ๋อตำบลทนสาย4อ๋อถ้าคนกรุงเทพไปเอาก็นัดรับที่นู่นได้เลยนัดรับที่นู่นได้ผมไปส่งได้ครับอ๋อโอเคดีเลยครับครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ครับผมนี่ครับก็ใครสนใจก็เข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีแล้วเพราะว่าจะโลสวนแล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณลุงวิกมากนะครับครับที่พาชมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณคุณโจโน่มากครับครับ